ครับสวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะครับก็สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการเมืองนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันมาในเชิงของตัวสถิตินะครับว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับตลาดหุ้นเองก็ดูจะมีความไม่แน่นอนนะกับในเรื่องของตัวโฉมหน้าคราตาของรัฐบาลใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยโฟของฝรั่งเองก็คงไม่ได้มีการบุญเข้ามานะครับมันก็เป็นไปตามตัวของสถิติอยู่แล้วแล้วก็มันพอจะเข้าใจได้นะครับกับปัจจัยตรงนี้เพียงแต่ว่าหลังจากสัปดาห์นี้ไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะมีความชัดเจนนะกับในเรื่องของตัวทิศทางการเมืองในประเทศนะครับแล้วก็โฉมหน้าของรัฐบาลใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้คงจะเป็นสัปดาห์แห่งการเก็บหุ้นนะครับเขาเรียกว่าสะสมหุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตลาดเองก็มีการเซแล้วก็เป๋ลงมาบ้างนะครับเพียงแต่ว่าในการเซลงมาเนี่ยนะก็มีแรงดึงกลับในสัปดาห์ที่แล้วนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนต่างๆในที่นี้ที่ประกาศออกมานะครับเราก็จะเริ่มเห็นฮะว่ามันมีทิศทางที่ไม่ได้แย่นะครับไปกว่าที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้เช่นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศจบไปแล้วเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดสัปดาห์นี้นะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นในเรื่องของภาพการเลนจ์บาวก่อนนะก็คือการดีดขึ้นมาจากในโซนบริเวณ 1,530 จุดแต่อาจจะยังไปไม่ไกลครับติดอยู่แถวประมาณสัก 1,550 อะไรแถวนั้นบวกลบแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะมาลุ้นกับในเรื่องของการแรลลี่อัพกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวคงต้องมาตามกันในสัปดาห์หน้านะแล้วก็ในเรื่องของตัวทิศทางหรือว่าหน้าตาของรัฐบาลจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นในช่วงถัดไปที่เราต้องมานั่งประเมินกันแต่ณตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของตัว election rally น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเก็บหุ้นสำหรับรอบนี้ละนะซึ่งในตัวของหุ้นเนี่ยนะครับถามว่าเราจะเลือกเก็บอะไรหรือเราจะไม่เก็บอะไรนะเรื่องแรกอย่างที่เคยย้ำมาเสมอนะครับว่าหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกเราไม่เอานะครับแล้วก็ยังคงหลบยังคงเลี่ยงมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกพลังงานน้ำมันปิโตรเคมีนะครับส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกนะครับที่มันมีภาพของการชะลอตัวแล้วก็มีความสูญเสียในเรื่องของการถดถอยนะอีกเรื่องนึงนะฮะที่เรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการเก็บได้นอกเหนือไปจากในเรื่องของตัว earning pay election pay นะผมก็คงจะมองไปถึงในเรื่องของตัวทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นเขาเรียกว่าสิ้นสุดขาขึ้นแล้วนะครับก็ฟันธงนะจากในเรื่องของตัวผลการประชุมเฟดเนี่ยเฟดก็ฟันธงนะครับว่าดอกเบี้ยจากนี้ไปไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูว่าจะมีโอกาสในการลงเมื่อไหร่จะช้าเร็วเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหุ้นที่เชื่อมโยงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม leasing นะเช่าซื้อจำนำทะเบียนที่เคยเรียกซื้อไปยังคงเป็นกลุ่มหลักที่ผมเชื่อว่ารอบนี้น่าจะกลับมาเอาperformตลาดได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เอาไอ้กลุ่มนี้มาสักพักนึงละแต่ตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เราจะต้องกลับมานะครับโหลดเพิ่มหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วก็ถือไปไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกสวัสดและอื่นๆนะครับซึ่งในหุ้นแนะนำในประจำสัปดาห์นี้จากทางทีมวิจัยเนี่ยก็จะมีหุ้นนะครับที่แนะนำกันก็จะเช่น BBL นะครับสวัสดนะแล้วก็ตัวของแพนบีนะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวหุ้นแนะนำประจำสัปดาห์จากทางทีมวิจัยนะครับแล้วก็มุมมองตลาดแล้วก็ทางทีมกลยุทธ์ที่เป็นในเรื่องของตัวทีมการลงทุนหลักๆที่เรายังคงแนะนำตามเดิมอยู่นะครับวันนี้สัปดาห์นี้นะก็กลยุทธ์คงจะฝังเนื้อหาไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณครับ